สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นตอนที่1เรื่องบทนำรายวิชาระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในตอนนี้เราจะมาศึกษาเข้าโครงของรายวิชานี้กันนะคะวัตถุประสงค์สำหรับการทำเสือรายวิชาระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงที่มาของระเบียบวิธีเชิงตัวเลขว่าระเบียบวิธีเชิงตัวเลขมีที่มาอย่างไรและมีระเบียบวิธีอะไรบ้างเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำระเบียบวิธีเชิงตัวเลขไปประยุกต์กับปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมได้หลังจากที่เราเข้าใจแนวคิดของการประมาณแล้วผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีเชิงตัวเลขได้และสุดท้ายผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และตีความหมายได้จากความรู้ที่เราได้ศึกษาไปทั้งหมดหัวข้อที่เราจะศึกษากันในรายวิชานี้นะคะเริ่มจากบทที่1การแสดงค่าเชิงตัวเลขและค่าคลาดเคลื่อนซึ่งเราจะศึกษาค่าเชิงตัวเลขและค่าคลาดเคลื่อนแบบต่างๆในตอนที่2ถึงตอนที่4ค่ะโดยเราจะศึกษาความคลาดเคลื่อนแบบแพร่กระจายและความคลาดเคลื่อนจากการตัดปลายและศึกษาความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษและความคลาดเคลื่อนจากการคำนวณค่ะในบทที่2เราจะศึกษาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการ1ตัวแปรซึ่งเราจะศึกษาระเบียบวิธีแบบต่างๆในตอนที่5ถึงตอนที่15โดยเราจะศึกษาการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการ1ตัวแปรโดยระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงระเบียบวิธีนิวตันรับสันระเบียบวิธีซีแคนซ์และระเบียบวิธีการทำซ้ำจุดตรึงซึ่งในแต่ละระเบียบวิธีเราจะศึกษาการเขียนโปรแกรมของแต่ละระเบียบวิธีเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาและสุดท้ายเราจะเปรียบเทียบแต่ละระเบียบวิธีและประยุกต์การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการ1ตัวแปรเพื่อใช้กับปัญหาจริงในบทที่3เราจะศึกษาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นซึ่งเราจะศึกษาระเบียบวิธีแบบต่างๆในตอนที่16ถึงตอนที่30การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นมี2วิธีใหญ่ๆคือวิธีโดยตรงและวิธีทำซ้ำซึ่งในแต่ละระเบียบวิธีเราจะศึกษาการเขียนโปรแกรมของแต่ละระเบียบวิธีเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาโดยในระเบียบวิธีทำซ้ำเราจะเปรียบเทียบการลู่เข้าของผลเฉลยในแต่ละระเบียบวิธีและสุดท้ายเราจะประยุกต์การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นเพื่อใช้กับปัญหาจริงซึ่งบทประยุกต์สำหรับระบบสมการเชิงเส้นนั้นมีมากมายเลยค่ะสำหรับบทต่อไปที่เราจะศึกษากันคือบทที่4เราจะศึกษาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการไม่เชิงเส้นโดยขยายมาจากบทที่3ซึ่งเราจะศึกษาในตอนที่31ถึงตอนที่34โดยเราจะศึกษาระเบียบวิธีนิวตันรับสันและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธีนี้เพื่อแก้ปัญหาระบบสมการไม่เชิงเส้นและสุดท้ายเราจะประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีนิวตันรับสันเพื่อใช้กับปัญหาจริงซึ่งบทประยุกต์นั้นก็มีมากมายเช่นกันค่ะสำหรับบทถัดไปบทที่5เราจะศึกษาการประมาณค่าในช่วงด้วยพหูนามและการปรับเส้นโค้งซึ่งเราจะศึกษาในตอนที่35ถึงตอนที่45ระเบียบวิธีต่างๆที่เราจะศึกษาในบทนี้คือการประมาณค่าโดยใช้ฟังก์ชันพหูนามของลากรองระเบียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันโดยใช้เส้นโค้งเรียบกำลัง3และระเบียบวิธีกำลัง2น้อยสุดซึ่งแต่ละวิธีเราจะศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยสุดท้ายเราจะเปรียบเทียบแต่ละระเบียบวิธีและประยุกต์การประมาณค่าในช่วงเพื่อใช้กับปัญหาจริงในบทที่6เราจะศึกษาการหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขหรือเป็นการประมาณค่าเชิงตัวเลขโดยใช้อนุพันธ์หรือปริพันธ์ซึ่งเราจะศึกษาในตอนที่46ถึงตอนที่56
โดยเราจะศึกษาระเบียบวิธีการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับ1และอันดับ2ระเบียบวิธีการประมาณค่าปริพันธ์โดยกฎสี่เหลี่ยมคางหมูกฎของซิมสันและระเบียบวิธีของเกาส์ครอสแดเจอร์ซึ่งแต่ละระเบียบวิธีเราจะศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยสุดท้ายเราจะประยุกต์การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เพื่อใช้แก้ปัญหาที่เราสนใจในบทสุดท้ายที่เราจะศึกษาคือผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญซึ่งเราจะศึกษาในตอนที่57ถึงตอนที่67โดยเราจะศึกษาระเบียบวิธีอันดับ1ขยายไปเป็นระเบียบวิธีอันดับ2และอันดับ4เพื่อหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและเราจะนำระเบียบวิธีอันดับ1อันดับ2และอันดับ4มาประยุกต์ใช้แก้ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงซึ่งแต่ละวิธีเราจะศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยและสุดท้ายเราจะประยุกต์การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเพื่อใช้แก้ปัญหาที่เราสนใจค่ะระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์หรือ Numerical Method in Science and Engineering คือวิชาที่ศึกษาด้วยวิธีการประมาณค่าหรือหาผลเฉลยโดยประมาณของสมการหรือปริมาณต่างๆในปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจากปัญหาจริงต่างๆที่สนใจทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติรอบๆตัวที่มนุษย์พยายามที่จะศึกษาเข้าใจและทำนายได้เรามักจะสร้างแบบจำลองขึ้นแบบจำลองที่สร้างขึ้นนี้เรียกว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์หรือ mathematical model ซึ่งหลังจากที่ได้โมเดลหรือแบบจำลองสำหรับปัญหานั้นๆแล้วโมเดลมักอยู่ในรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนในการที่จะหาคำตอบหรือผลที่อยากทำนายนั้นต้องอาศัยวิธีเชิงวิเคราะห์หรือanalytical method หรืออาศัยวิธีการหาคำตอบโดยใช้ระเบียบวิธีประมาณค่าหรือ numerical method ซึ่งคือเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวิชานี้จากปัญหาจริงต่างๆที่สนใจเราจะอาศัยกฎต่างๆที่เป็นจริงเช่นกฎต่างๆในวิชาฟิสิกส์กฎของนิวตันกฎทรงมวลหรือกฎต่างๆที่เป็นที่ทราบกันดีอยู่สำหรับปัญหานั้นเพื่ออธิบายปัญหาที่สนใจจากกฎจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบของสมการหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆปัจจัยต่างๆซึ่งเราเรียกว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบจำลองที่ได้ส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรืออยู่ในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์ที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงนั้นๆในรูปแบบที่ซับซ้อนซึ่งเราต้องการที่จะหาผลลัพธ์จากแบบจำลองนั้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ต่างๆต่อไปได้เนื่องจากตัวแบบคณิตศาสตร์มักอยู่ในรูปแบบที่ซับซ้อนนี้เองเราจึงต้องอาศัยระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการประมาณค่าผลลัพธ์นั้นซึ่งก็คือที่มาของวิชาระเบียบวิธีเชิงตัวเลขที่เราจะศึกษากันต่อไปนั่นเองถัดไปเราจะมาดูตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรากันนะคะตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของคลื่นสึนามิเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อวันที่25ธันวาคม2547ที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยถ้าเราสามารถสร้างแบบจำลองและคำนวณประมาณค่าตัวแบบนั้นเพื่อให้ทราบถึงความเร็วและความสูงคลื่นได้เราจะสามารถเตือนภัยออกแบบระบบป้องกันลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้แบบจำลองหนึ่งที่เป็นที่นิยมใช้ก็คือ Shallow Water Model ปัญหานี้เป็นที่สนใจและอยู่ในสาขาของวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิศวกรรมชายฝั่งเป็นต้นปัญหาการฟุ้งกระจายของมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นปัญหาทางด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัญหาสำคัญยิ่งการควบคุมการฟุ้งกระจายของควันหรือมลพิษที่ถูกปล่อยเป็นสิ่งที่ยาก
ลมจะเป็นตัวพัดพาให้เกิดการฟุ้งกระจายยิ่งขึ้นอาจจะส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างในรัศมีหลายสิบกิโลเมตรการควบคุมมลพิษโดยหน่วยงานรัฐบาลเพื่อจำกัดการปล่อยสารพิษสู่บรรยากาศต้องอาศัยการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผลคำนวณเพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการคาดการณ์นั้นต้องอาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขที่ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำสูงเพื่อนำผลที่ได้จากการคำนวณนั้นมาใช้ในการวิเคราะห์ถัดไปตัวอย่างของการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาเช่นปัญหาทางด้านนิเวศวิทยาหรือ Ecological Modeling สมมุติว่าชายคนหนึ่งกำลังนั่งตกปลาอยู่ถ้าเรามีความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักปลากับความยาวของปลาเราจะหาฟังก์ชันที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับความยาวได้อย่างไรเพราะเมื่อเราทราบความสัมพันธ์แล้วเราสามารถที่จะนำไปประมาณค่าน้ำหนักปลาในกรณีที่เรามีข้อมูลความยาวของปลาได้ซึ่งการหาความสัมพันธ์นี้เราจะใช้ระเบียบวิธีประมาณค่าภายในช่วงดังที่เราจะศึกษาในวิดีโอถัดๆไปหรือการศึกษาในวิศวกรรมเครื่องกลสาขาพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณหรือComputational Fluid Dynamics เช่นการสร้างรถ1คันเราจะศึกษาและจำลองการไหลของอากาศที่ผ่านตัวรถการออกแบบรูปร่างสปอยเลอร์รถอาจทำโดยอาศัยการแก้สมการพลศาสตร์ของไหลในการหาคำตอบของสมการคือค่าความเร็วแรงที่กระทำกับตัวรถและความดันที่เกิดขึ้นก่อนที่จะไปผลิตตัวรถจริงๆตัวอย่างถัดมาแบบจำลองด้านอุทกวิทยาหรือ Hydrological Modeling ปัญหาทางด้านอุทกวิทยาเป็นปัญหาที่สำคัญมากปัญหาหนึ่งในการที่เราจะพยายามเข้าใจธรรมชาติสภาวะการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรของน้ำถ้าเราสนใจปัญหาย่อยปัญหาหนึ่งในด้านอุทกวิทยาเช่นปัญหาภัยแล้งโดยพิจารณาไปที่การเปลี่ยนแปลงค่าระดับความสูงของน้ำในอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถคาดการเหตุการณ์ได้ปัญหาทางด้านจราจรหรือ traffic flow problemปัญหาทางด้านจราจรเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวเรามากเพราะเราต้องเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาในการจัดการปัญหาจราจรบริเวณแยกต่างๆก็คือการหาสมดุลของรถที่วิ่งผ่านในแต่ละแยกถ้าเราสามารถหาสมดุลหรือปริมาณรถที่เหมาะสมในการวิ่งผ่านแต่ละแยกได้เราก็จะแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดได้ปัญหาการหาตำแหน่งของเรือหรือ Long Lens Navigation System หรือเรียกสั้นๆว่า Low Lens System ในการหาตำแหน่งของเรือจะใช้ระบบ Low Lens ซึ่งเป็นระบบนำทางที่ใช้ในการระบุตำแหน่งของเรือโดยรับสัญญาณที่ส่งมาจากฐานส่งสัญญาณที่อยู่บนชายฝั่งซึ่งสถานีหนึ่งเรียกว่า Master และอีกสถานีหนึ่งเรียกว่า Secondary Stationโดยที่แต่ละสถานีจะส่งสัญญาณที่มีช่วงเวลาห่างเท่าๆกันซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงตำแหน่งระหว่างเรือกับสถานีที่ส่งสัญญาณมาสรุปในวิชานี้หลังจากที่เราศึกษาแล้วเราต้องทราบอะไรบ้างนะคะเราต้องทราบถึงที่มาและความสำคัญของระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยเราสามารถนำระเบียบวิธีเชิงตัวเลขไปประยุกต์กับปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอื่นๆได้อาจจะเป็นงานวิจัยหรือปัญหาที่เราสนใจและสุดท้าย
เราต้องสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตีความหมายของปัญหาที่เราสนใจได้ในตอนถัดไปตอนที่2เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับค่าเชิงตัวเลขและค่าคลาดเคลื่อนกันนะคะ